และสำหรับตอนนี้นะครับก็มาถึง2คันสุดท้ายนะฮะที่อยู่ด้านหลังผมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของเขาดีกว่าว่าเขาตกแต่งเขาทำอะไรกันมาบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่ทั้งสองคนแนะนำตัวหน่อยละกันฮะชื่อบอมครับชื่อจริงวิธานโคฟิตานนท์ครับชื่อโบ๊ทนะครับสิทธิกรคำจันทร์ครับป้าพี่มอมก่อนแล้วกันรถของพี่คือคันไหนฮะคันนี้ครับ32โอ้โหอ่ะเล่าก่อนเลยดีกว่าเป็นมายังไงสำหรับรถตัวเองคันนี้ครับก็พื้นฐานคือเป็นคนชอบสกายไลน์ครับตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ใช้สกายไลน์มาตลอดแล้วก็ได้คันนี้มานะครับกี่ปีแล้วที่อยู่กับคันนี้ประมาณเกือบ6ปีเกือบ6ปีเกือบ6ปีโอ้โหก็คือสกายไลน์32เดี๋ยวเราจะมาลงลึกรายละเอียดต่างต่อมาถึงฝั่งพี่โบ๊ทบ้างของพี่คันนี้เลยครับเล็กๆน่ารักใช่เลยเหมาะกับพี่เหรอฮะเล็กๆสีก็มันฟุ้งฟิ้งเป็นมายังไงสำหรับเจ้าสวิฟต์คันนี้ฮะก็คันนี้ได้มางงๆเหมือนกันอยู่ดีๆก็เดินไปซื้อจริงๆได้ลงมือคืออยู่ดีเราเดินไปซื้อมันต้องแบบเอ๊ะเราไปถูกใจโดนอะไรกับมันบ้างอะตอนจะซื้อมันไม่มีรถน้ำท่วมพอดีกับไอ้นี่มีก็เลยเอาครับคือตอนแรกก็ซื้อมาแบบเดิมๆก่อนใช่ครับใช่ใช่แล้วก็คือเราเดิมๆเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ไปศึกษาทางญี่ปุ่นมันมีก็เลยเข้าทางเข้าทางเลยเอาเริ่มสีก่อนเลยดีกว่าพี่สีนี้เป็นมายังไงทำไมเราถึงชอบสีอันนี้ต้องเรียกอะไรมิ้นมิ้นมิ้นเขียวมิ้นเขียวมิ้นครับก็ที่อู่ทำให้เต้เรซซิ่งดีเขาจัดให้เลยเราไม่ได้แบบว่ารีเควสต์ว่าสีนี้นะเขามองหน้าปุ๊บพี่ต้องอันนี้โอ้โหแล้วก็ได้เป็นสีนี้แล้วก็ได้เป็นสีนี้โอ้โหโอเคถือว่าไม่ธรรมดาฮะอ้าวเดี๋ยวเรามาลงลึกรายละเอียดว่าทำไมสองคันนี้ถึงไม่ธรรมดากลับมาที่ R32 คันนี้พูดถึงเรื่องของพาร์ทก่อนเลยดีกว่าเห็นจากด้านนอกนี่ไม่ธรรมดานะออกแนวแต่งแบบคล้ายๆ Time Attack หน่อยครับเล่าถึงพาร์ทแล้วก็รอบนอกก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างฮะก็ข้างนอกก็จะมี Nitmo สเกิร์ตข้างนะครับแล้วก็ฝากระโปรงก็จะเป็นโซลัสเคปลาคาร์บอนเหลืองนะครับแล้วก็มีลิน่าโตเมะแล้วก็พวกดักลมแอโรไดนามิกเป็นของ Bomex ด้านหน้านะครับแล้วก็กระจกข้างเป็น EC Work นะครับหางก็เป็นซาร์ด GT Wing ครับผมครับรูปแบบทำไมเราถึงตกแต่งออกแนวเป็นทาร์แมทแท็กแบบนี้ครับคือชอบรถเซอร์กิตนะครับแต่ว่าเราไปไม่ถึงเราก็เลยทำรถตัวเองให้มันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ชอบรถที่ช่วงล่างดีก็เลยเซตช่วงล่างนะครับก็ใช้ทุกอย่างที่รถเซอร์กิตเขามีเราก็เอามาใส่เอามาใส่รถเราเลยใช่ครับโอ้โหเบรกนี่ก็กี่พอร์ตเนี่ยเบรกหน้า8ครับ8พอร์ตนะฮะเรียกว่าเอา8พอร์ตมาใช้งานนะมันมีเรื่องของการใช้งานครับพอ8พอร์ตใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเวลาเราใช้ถนนมันต้องมีการแบบวอร์มเบรกก่อนออกจากบ้านอะไรอย่างนี้ไหมครับส่วนใหญ่ออกตีเลยออกจากบ้านไม่ค่อยขับเร็วครับก็ค่อยๆก็ไม่ได้วอร์มอะไรเรียกว่าจัดเต็มแล้วก็ฝาหน้าไม่ค่อยได้เห็นแล้วสมัยนี้ที่จะเป็นคาร์บอนสีเหลืองแบบนี้เราไปเจอมันยังไงสำหรับตัวฝาคาร์บอนนี้ฮะไปเจอเขาทิ้งอยู่ที่ป่าหญ้าครับทิ้งอยู่ในป่าหญ้าอยู่ในป่าเดี๋ยวนะพักฝาคาร์บอนเหลืองอย่างนี้ของซอลัสซอลัสเรียกไม่ได้หาง่ายๆไม่ได้หาง่ายครับแต่ว่าสภาพตอนที่ได้มาคือมันดูไม่ได้เลยคือแลกเกอร์มันหายไปแล้วมันจะเป็นเหมือนเป็นดายแล้วอะแล้วผมก็มาซ่อมใหม่ครับนะครับก็ได้สภาพเท่าที่เห็นเป็นของฟรีอะไรแบบนี้ไหมไม่ฟรีครับไม่ฟรีด้วยขนาดอยู่ในป่าหญ้าเลยนะซื้อมา 8,000 ครับโอ้โหเจ้าของเก่าเรียกว่าไม่ธรรมดาแต่ว่าอีกใจรักใจรักก็เอามาทำใหม่นะฮะแล้วก็อยู่ในรถคันนี้นั่นเองนั่นคือภายนอกนะฮะกลับมาที่พี่โบ๊ทครับด้านนอกของพี่บ้างดีกว่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องสีไปแล้วครับพาร์ทตัวนี้ไม่เห็นเลยนะสำหรับชุดนี้มันเป็นชื่อสคิดสคิดใช่ครับมันเป็นคู่บุญของซูซูกิครับคือคู่บุญจริงๆเนี่ยมันจะเป็นของมอนสเตอร์แล้วก็ซูซูกิสปอร์ตแล้วตัวนี้มันก็ทำมาเพื่อของมันเลยโดยเฉพาะเป็นของจากประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยครับผมสั่งเข้ามาทั้งคันนี้คือทั้งหมดเลยเป็นสคิดหมดเลยใช่ครับในรูปแบบของมันจะเป็นประมาณไหนครับสำหรับพาร์ทสคิดเนี่ยครับก็มันจะเป็นพาร์ทเซอร์กิตครับครับตัวนี้เป็นพาร์ทเซอร์กิตเลยครับก็มันจะเน้นพวกแอโร่แล้วก็ผมก็ทำลิ้นเสริมด้านหน้าใหม่หน่อยนึงเพราะว่ามันจะมีคู่แฝดอยู่ที่ญี่ปุ่น
คันนี้จะมีแบบนี้เลยใช่ครับสีเหมือนกันได้ไหมฮะสีไม่เหมือนครับแต่ก่อนคันนี้จะเป็นสีส้มนั่นคือคู่แฝดกันเลยอ๋อถ้าสีส้มที่ญี่ปุ่นคือพาร์ทสคริปต์แบบนี้ก็คือเหมือนของเราเลยใช่ครับก็คือเป็นคู่แฝดกันเลยไอ้เราไอ้พาร์ทนี้เราไปศึกษาเราไปเห็นมาจากไหนฮะว่าก็เปิดพวกตามหนังสือแคตตาล็อกดูครับว่าทางญี่ปุ่นเขาแต่งกันยังไงแล้วก็เห็นตัวเนี้ยมันแปลกแล้วก็เราชอบครับผมแนวทางของญี่ปุ่นกับไอ้ Suzuki Swift เนี่ยเขาตกแต่งกันยังไงบ้างญี่ปุ่นเนี่ยเขาโดยมากเขาจะเน้นไปทางสปอร์ต Suzuki Sport มากกว่าซึ่งมันหน้ามันจะคล้ายๆของเดิมมันจะสูงแต่ว่าตัวนี้มันจะดูต่ำกว่าพาร์ทพวกอะไรเงี้ยแล้วก็พาร์ทมันจะเป็นไฟเบอร์ทุกชิ้นมีพาร์ทนัมเบอร์อยู่ด้านหลังถ้าเป็นพวกสปอร์ตจะเป็นมีพลาสติกใช่ครับเป็นพลาสติกเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่นะครับกลับมาที่คันนี้ภายในเครื่องยนต์ทำอะไรไปบ้างดีกว่าครับเครื่องยนต์ก็มีรื้อประกอบใหม่ที่เวอร์เทคนิคอลครับเปลี่ยนน็อตก้านแล้วก็มีเทอร์โบหัวฉีดนะครับก็ทำเท่านี้ครับไม่ได้ทำแบบว่าซิ่งอะไรมากไม่ได้ซิ่งเอาเน้นใช้งานเน้นใช้งานขับง่ายครับเรื่องของ RB อันนี้คือ RB 26นะฮะเห็นบอกว่ามันมีสิ่งสำคัญที่ต้องเปลี่ยนต้องดูแลอะไรบ้างก็อย่างแรกคือถ้าโอเวอร์ฮอลรถก็ควรเปลี่ยนน็อตก้านนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าน็อตมันหมดอายุการใช้งานมันยืดเวลาโดนแรงม้าเยอะมันยืดแล้วก็ชาร์ปจะละลายครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันเครื่องเข้าเวียงสำคัญเลยน้ำมันเครื่องเห็น RB 26ถ้าจะทำเนี่ยอันนี้คือสิ่งหลักๆเลยที่ต้องสนใจก่อนเลยใช่ครับแล้วก็อย่าง RM 2เนี่ยข้อมันก็จะครบไม่เต็มก็ต้องไปแมชชีนเพิ่มเชื่อมเพิ่มให้มันครบกับโรเตอร์ปั๊มเต็มขึ้นอ่ะนี่ก็ทางพี่เวอร์จัดมาให้ใช่ครับนะฮะกลับมาที่คันนี้ดีกว่าผมต้องบอกเลยนะครับว่าเมื่อกี้ได้พูดคุยก่อนจะมาสัมภาษณ์ปวดหัวนิดๆว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงทำไมมันถึงเอาหลายๆอย่างมารวมกันเดี๋ยวให้ตัวพี่โบ๊ทเล่าดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยตั้งแต่เครื่องยนต์จนไปถึงอะไรอีกมากมายเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็คันนี้ก็ยกเครื่องเดิมทิ้งยกเครื่องเดิมออกปั้งแล้วก็ใส่เป็น SR 20 SR 20จาก VVL ใช่ครับ VVL ด้วยใช่ครับแล้วก็ระบบไฟมันไม่พอก็เลยต้องเอาระบบไฟของ Honda มาใส่คือง่ายๆเลยเครื่องนิสสันชุดสายไฟเป็น Honda กล่อง Honda ครับครับผมโอ้โหไอ้ปกติเนี่ยรถยี่ห้อหนึ่งเครื่องยี่ห้อหนึ่งเราพอเข้าใจนะแต่ตอนนี้รถยี่ห้อหนึ่งเครื่องยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ชุดสายไฟบวกกับกล่องอีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อหนึ่งทำไมเราถึงไปทำแบบนั้นก็พอดีมีน้องๆครับที่เล่นกันอยู่ คือเป็นกลุ่มเลยก็คือเล่นเครื่อง SR ตัวนี้แล้วเขาก็ทำกันมาแบบลองผิดลองถูกกันมาเยอะแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นคล้ายๆวาแปรผันด้วยใช่ก็เลยลองมาศึกษาลองเปลี่ยนกันดูครับโดยนำเอาจันจ่ายของ Honda มาแล้วก็ดึงชุดสายไฟเข้าเครื่องเลยอ๋อพอผสมกันเรียกว่าลงตัวนี่นะใช่ครับก็คือจูนออกมาแมตช์เลยถือว่าดีแรงม้าอะไรพวกนี้ทอร์คเป็นยังไงบ้างครับก็คันนี้วันนั้นวัดอยู่ที่200 NA ไม่มีอะไรมากก็ถือว่าดีมากๆในระดับนึงเลยแล้วตัว VVL เนี่ยที่ตอนนี้หันมาเล่นกันครับสมัยก่อนจะเป็น DET ธรรมดาใช่ครับใช่มีความแตกต่างจากตัว DET ขนาดไหนคือมันเป็นระบบแปรผันที่มันจะยกคล้ายๆ VTEC เลยเนี่ยครับมันจะยกขึ้นมาเวลารอบเนี่ยมันจะช่วยขึ้นมาอีกทีนึงครับฮะมันจะดีดขึ้นมาต้นก็จะมาช่วยใช่ทำให้มันตอบสนองดีมากขึ้นมันดีดปลายขึ้นมาอีกพอเราใช้กล่องแล้วก็จานจ่ายของ Honda เนี่ยยิ่งตอบสนองได้ดีมากขึ้นใช่ก็คือเราสามารถตั้งไฟเกียร์ไฟได้เลยอะไรเงี้ยโอ้นี่นะฮะหลายคนอาจจะงงแต่ว่าได้ฟังนี้ก็คงเข้าใจแล้วว่าสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้เพราะอะไรใช่ยังไม่จบครับภายในเมื่อกี้แอบเห็นมีไมค์ปกติของซูซูกิแล้วใช่ครับแต่แอบมีไมค์อยู่ข้างๆใช่เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกดึงสัญญาณสปีดเซนเซอร์ออกมาครับเพื่อที่จะให้ VVL เปิดครับผมถ้าไม่มีตัวนี้ VVL ก็จะไม่เปิดก็เลยต้องมีมาแอบใช่ต้องมีตัวไว้ตัวนึงตรงนี้ใช่ไว้ดูอีกตัวนึงครับมาถึงภายในของตัวรถเราบ้างครับผมตกแต่งอะไรยังไงไปบ้างครับพี่ก็เป็นเบาะบักเก็ตซีทนะฮะแล้วก็ทำแบบรถซิ่งครับรถซิ่งเน้นผมชอบเน้นเซอร์กิตหมดเลยใช่หรือทิ้งหมดครับผมก็จะเป็นแนวเซอร์กิตมากกว่าผมเห็นบงเบลโอ้โหมันพร้อมแข่งเลยว่างั้นเถอะใช่ครับมีอะไรของอะไรยังไงบ้างครับพวกภายในก็จะมีคอพับนะฮะของ Work Bell แล้วก็เป็นสายเบลของ HPI ตัวนี้ชอบโดยเฉพาะเลยเป็นลายทหารใช่ครับวันนั้นไปเห็น Rocket Bunny เข้ามาวันแรกเลยที่มาโชว์ Auto Salon ถูกใจแล้วเดินไปเจอที่โอ๊คขับพอดีครับ
เขามีอยู่2เส้นซื้อได้เส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งตาโอ๊กไม่ขายตาโอ๊กใส่เองอ๋อเก็บไว้ใส่เองก่อนใส่เองเราก็เลยได้มา1เส้นใช่ครับแล้วตอนนี้ก็ขอซื้อกันใหญ่แล้วซื้อสิซื้อสิขายกันอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหอ่ะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะของที่ไม่ธรรมดาใช่ครับนะครับนะภายในก็เน้นสไตล์รถซิ่งใช่ครับนะครับสำหรับสวิฟต์คันนี้เรียกว่าจัดเต็มจริงๆกลับมาที่ของพี่บ้างภายในเป็นยังไงบ้างครับภายในก็พยายามเอาของเดิมไว้เพราะว่าจริงๆก็ชอบแบบให้มันแอนทิกแต่ใจหนึ่งก็ชอบเรซิ่งพยายามเลยแบ่งเนี่ยก็เลยตอนนี้แบ่งไว้ครึ่งหนึ่งใช่ครึ่งซ้ายนี่เป็นของเดิมเดิมอยู่ครึ่งขวาของเราที่ขับเนี่ยก็เป็นเบาะครับเดคาโลเดคาโล SPG ที่เรื่อง SPG เพราะว่ามันตรงยุคเป็นเบาะตรงยุคของมันนะครับแล้วก็จะเน้นพวกโลเคชข้างในแล้วก็พวกบันช์บาร์ใต้ท้องในรถอะไรเงี้ยฮะก็ต้องการให้รถมันเฟิร์มที่สุดอ๋อนี่เรียกได้ว่าถ้าสเต็ปนี้วิ่งแข่งก็ได้เลยอยากลองอยู่เหมือนกันอยากลองกันยังไม่เคยลองเลยใช่ไหมฮะเคยไปวิ่งพิลาแต่ว่าไม่ได้วิ่งแข่งเขาไปลงไปนวดอยู่คนเดียวประมาณจำได้ไหมว่าเวลาต่อรอบที่ทำไว้เท่าไหร่ไม่ได้กดเยอะนาที 20นาที20ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะต้องลองอ่ะตอนนี้มันก็กำกึ่งแหละผมว่าทำรถมาขนาดนี้ไอ้ใจเราอยากซิ่งก็อยากแต่ว่ารอบข้างถ้าออกไปมันก็อันตรายอยู่ใช่ครับเพราะพีล้าหลุดไปนี่ก็แบเรียร์เลยแล้วเป็นยังไงบ้างพอเราแบบว่าตกแต่งใส่พวกคั้มต่างๆนี้พอเวลาเราไปขับในสนามรู้สึกว่าเลี้ยวเข้าดีครับเข้าดีแล้วก็เวลาจัมป์เอเปครถมันลอยจากเดิมมันจะยุบยาบมีอาการยุบๆหน่อยถ้าเป็นของเดิมใช่ไหมอันนี้คั้มไปเยอะๆเนี่ยก็มันก็แข็งแน่นขึ้นเอาละฮะก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วนะนี่คือ2คันนะครับที่เรานำมาให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับว่าใครชอบแบบไหนก็แต่งตามสไตล์ของตัวเราเองอย่างที่2คันนี้ได้ทำไว้นะครับก็เดี๋ยวให้พี่ๆทั้ง2คนฝากถึงเผื่อใครที่ชอบ R12 หรือว่า Swift นะฮะแล้วก็เรื่องของการตกแต่งการนำเครื่องแบบนี้เผื่อใครสนใจอยากจะมาพูดคุยหรือว่าพบเจอกันได้ที่ไหนอย่างไรบ้างฮะสกายไลน์ก็ถ้าจะเล่นเนี่ยคือรุ่นมันเยอะครับรายละเอียดเยอะมากถ้าจะสนใจจริงๆต้องศึกษาก่อนนะครับว่า32 GTR มียังไงบ้างมีNispec Nispec 1 Nispec 2 Nismo N1 นะครับแล้วก็ของแต่ง Nissan Skyline ค่อนข้างเยอะนะครับก็มีอันนี้เป็นข้อดีของผู้ใช้งานละกันเพราะว่ามีโอกาสได้เลือกนะครับแล้วก็ในเราก็จะมีใน Facebook นะครับ Skyline Club นะครับก็ลองเข้าไปดูหาข้อมูลได้แล้วก็ในเมืองไทยก็น่าจะรู้กันเพราะว่าอู่ที่ทำ Skyline เยอะนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับผมฟังพี่บ้างครับผมก็ของผมก็คนที่เล่น Swift นะฮะก็ไปเจอกันได้ที่เว็บ Suzuki Swift Club Thailand ครับผมก็จะเจอผมอยู่แล้วก็เจอพวกเพื่อนๆที่ใช้ Swift ด้วยอยู่ด้วยกันครับก็โดยมากก็จะเป็นแบบไปท่องเที่ยวชันนาการบางทีก็มีไปแข่งเซอร์กิตคันนี้เคยลองวิ่งสกิตด้วยไหมฮะไม่เคยครับอะไรแพงอะไรแพงพาร์ทนี่เลยของมันแพงก็เลยไม่เอาดีกว่าก็ผมท้องถนนผมมีความสุขอย่างนี้อีกนิดนึงนะว่าผมไม่ค่อยเห็นเรื่องของสวิฟต์เท่าไหร่อยากรู้ว่าตอนนี้แนวทางในบ้านเรากับตกแต่งสวิฟต์เนี่ยต้องเน้นไปทางไหนแบบไหนกันบ้างก็ตอนนี้ก็จะมีทางสายซิ่งฮะเขาเรียกสวิฟต์สายซิ่งก็จะชื่อของแซดซีเป็นไทยซูซูกิสวิฟต์ครับอันนั้นจะเป็นสายซิ่งคือมีทั้งเซอร์กิตทั้งแดกจะอยู่ในนั้นครับผมก็ไปเจอกันในนั้นได้ก็จะอยู่กับตามนั้นสนุกอ่ะใครที่สนใจก็เข้าไปตามที่พี่เขาบอกได้เลยนะครับแล้วไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะพี่บอลแล้วก็พี่โบ๊ท2ท่านมากๆนะฮะที่นำรถสวยๆแบบนี้มาฝากให้ชาว Max TV ได้ชมกันของยาและยังไงนะครับวันนี้เวลาของเรานะครับก็คงจะหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับแน่นอนครับอย่าลืมติดตาม Max TV ของเรานะฮะพูดคุยกับพวกเราได้ผ่านทาง www.facebook.com/maxtvthailand นะครับแล้วก็ถ้าอยากดูย้อนหลังก็คลิกเข้าไปง่ายๆครับทาง www.youtube.com/maxtvthailand เช่นกันวันนี้ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีด้วยนะครับกับ PTT Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท.เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมดีเจเดย์นะครับแล้วก็พี่บอสคงต้องลาชาว Max TV ไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันได้นะครับผ่าน Provision 691 3:45 นั่นเองนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ ขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ